สวัสดีนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินน็อตนะครับประจำ YouTube Channel น็อตไทยแลนด์นั่นเองวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกนะครับ Gmail กรณีที่เราลืมนะครับในรุ่นของ Samsung T285 นะครับเป็นแท็บเล็ตแบบนี้นะครับวิธีการเนี่ยก็วันนี้ก็จะสอนค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับจากคลิปที่ผ่านมาเราทำแบบเร็วนั้นสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับมีทักษะเบื้องต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบบั๊กใหม่ๆเท่านั้นเองส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองสอนแบบละเอียดดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเราก็มาทำความรู้จักตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น Samsung SMT285 เป็นแท็บเล็ตนะครับส่วนหลักๆที่เราจะต้องทราบเนี่ยเกี่ยวกับการปลดล็อก FRP เนี่ยก็คือ Android version นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าคือ Recovery Mode ครับ Recovery Mode เนี่ยกดได้จากเปิดเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ Power On นะครับเปิดเครื่องแบบนี้โอเคตัวนี้เป็นแท็บ A6กดค้างไว้นะครับเพิ่มเสียงตรงนี้ปล่อย power แล้วหลังจากที่เครื่องติดสำหรับเครื่องที่ไม่มีปุ่ม home นะครับกดแบบนั้นแต่ถ้าเครื่องที่มีปุ่ม home ล่ะทำยังไงเครื่องที่มีปุ่ม home นะครับให้กด home ด้วยนั่นเองเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตเครื่องก่อนนะกด3ปุ่มนะครับการรีเซ็ต soft resetการดูใน Recovery Mode นะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับมีประโยชน์ในการที่เราจะจัดการกับเครื่องได้ง่ายมากๆนั่นเองกดค้างไว้นะครับ2ปุ่มสำหรับเครื่องที่มีปุ่ม Home ต้องกดแบบนี้โอเคทีนี้เราก็รู้อะไรบ้างรู้ว่าตัวนี้ใช้ Android Systemเป็น 3E นะครับแล้ว LMY47V T285XXU0NPL9 ตัวนี้เนี่ยเอารหัสตรงนี้นะครับไปค้นหาใน Google เราจะทราบนะครับว่าตัวนี้เป็น Android version ไหนแต่ถ้าเกิดบางตัวเนี่ยมันก็จะขึ้น Android version ให้ตรงนี้กรณีตัวนี้ไม่มีนะครับไม่เป็นไรสามารถดู View Log ก็ได้นะครับนะเดี๋ยวให้ดู Log สักหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นแต่ละพาร์ติชันขึ้นมากดเลื่อนลงก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะบอกไหมนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเริ่มมาแล้วนี่เป็น property list ตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกอะไรบ้างบอกว่าเดี๋ยวดูส่วนสำคัญก่อนนะbootloader เป็น T285 นะครับกดลงมาเดี๋ยวดูจุดสำคัญตัวอื่น Android เป็นอันนี้ไม่น่าอาจจะไม่ใช่ Android นี่เป็น build version เป็น 5.1 นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็น Android 5.1 นั่นเองรอตัวเครื่องบูตขึ้นมานะครับAndroid ต่ำๆนะครับก็จะมีบั๊กเยอะดังนั้นการทำงานก็ง่ายนะครับเริ่มต้นมาเลยอย่างแรกเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตครับกดเชื่อมต่อทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกัน Android 5.1 แน่นอนว่าไม่มี Assist แบบ Android 6นะครับไม่มี Assistant แบบผู้ช่วยนะครับแต่ว่า Android5.1 เนี่ยมีบั๊กอยู่2ส่วนนั่นก็คือ Talkback นะครับและการ Call ผ่าน AT Command ทีนี้ด้วยเงื่อนไขตรงเนี้ยเราสามารถทดลอง Talkback ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยมันติด Gmail จริงหรือเปล่าอ
เกิดในการเปิด Talkback เนี่ยแล้วมันไม่มีผลต่อตัวเครื่องนะครับ Talkback ไม่มีบั๊กให้เราทำการใช้วิธีการ AT Command แทนโอเคมาดูวิธีการเข้า Talkback กันวิธีการเข้า Talkback ส่วนใหญ่ครับคือการกดใช้2นิ้วในหน้าแรกหรือแท็บไปที่ Home นะครับกดไปที่ Home 3ครั้งนะครับ Talkback ก็จะออนมาแบบนี้จากนั้นเราก็วาดรูปตัวอย่างที่หน้าจอสำหรับบางเครื่องเนี่ยจะขึ้นอีกแบบแต่เครื่องนี้ขึ้นแบบนี้ก็ให้กดการตั้งค่า Talkback ทีนี้ส่วนต่อมาเวลาที่เราจะให้ Talkback หยุดการทำงานเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ให้กดเพิ่มเสียงและลดเสียงพร้อมกันเพื่อเป็นการหยุด Talkback ชั่วคราวแต่ถ้าเป็น Android เก่าๆ 5.1 ตัวนี้ให้กดปิด Talkback ไว้ได้เลยนะครับ3ทีเหมือนเดิมนะก็จะสามารถสัมผัสได้แบบปกติแล้วไม่ต้องใช้2นิ้วไม่ต้องใช้3นิ้วอะไรนะครับทีนี้จุดบั๊กต่อมาที่เราจะทดสอบกันก็คือนโยบายส่วนบุคคลนะครับถ้ากดแล้วขึ้นแบบนี้โอเคหวานหมูเลยนะครับกดไปที่โคมส่วนใหญ่แล้วจะใช้โคมเป็นหลักนะครับเพื่อง่ายต่อการทำงานทีนี้เว็บไซต์ต่อเว็บไซต์ที่เราจะโหลดไฟล์ก็คือเว็บ www.frp นั่นเองแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นช็อตลิงก์ไว้ให้แล้วแหละก็เลยพิมพ์ frp.thailand ได้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาก็กดไปที่ลิงก์นี้เลยเซิร์ฟเวอร์จะเปิดให้บริการตลอดเวลานะครับโหลดตัว 5.1 มาครับเราทราบแล้วนะ Android 5.1 ทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยไหมถ้าเกิดกรณีที่เราก็เข้า Recovery ไม่ได้สามารถกดได้ที่การตั้งค่าโคมแล้วก็มาเกี่ยวกับนะครับก็จะบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเป็น Android 5.1.1 นั่นเองส่วนต่อมาที่เราจะต้องลงก็คือล็อกอินโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับไม่มีการเด้งอะไรออกมาเลยแสดงว่าตัวนี้อาจจะยังเป็นตัวที่ปิดบั๊กในส่วนของโคมมานะครับถ้าเกิดปิดบั๊กในส่วนของโคมเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งกดไปที่นโยบายส่วนตัวใหม่นะครับถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้ให้ทำการรีเซ็ตเครื่องแล้วเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตัวเบราว์เซอร์ของ Samsung มาแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดิมนะครับดาวน์โหลด 5.1 เริ่มดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ล็อกอินโอเคทีนี้วิธีการเปิดไฟล์ก็คือให้เราไปที่บุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็ประวัติดาวน์โหลดเราก็จะได้หน้านี้มานะครับให้ทำการลง APK 5.1 ก่อนเปิดสิทธิ์อนุญาตครับแหล่งที่มาไม่รู้จักอนุญาตตกลงติดตั้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ติดตั้งตัวล็อกอินตรงนี้ต้องกดเปิดนะครับแต่ว่าผมอยากลองที่จะเปิด OEM ดูนะครับก็ทำการลง Apex Launcher นั่นเองหรือคลิกช็อตคัทก็ได้นะเอาจริงๆแล้วแต่ถนัดนะครับส่วนตัวแล้วเวลาหาบั๊กก็จะหาประมาณนี้ครับเดี๋ยวลอง Apex Launcher ดูว่าเขาจะอนุญาตสิทธิ์ให้เราเข้าถึงในส่วนของ OEM หรือเปล่าเงื่อนไขการทำงานของ Android เวอร์ชันเก่าๆนั้นการเปิด OEM ทำให้เครื่องหลุดจากการล็อก security ต่างๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่รู้ว่าค้างหรือเปล่าอ่ะนิ่งนะฮะไม่เป็นไรที่เราลองใช้ quick shortcut ดีกว่า quick shortcut ติดตั้ง
นี่ในส่วนที่เราจะมองหาก็คือในส่วนของรันเชอร์ของระบบรันเชอร์ของระบบก็จะเป็นถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะเป็น One UI นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าอย่างนี้เดี๋ยวลองหาดูก่อนอันนี้เป็น Emergency ไม่ใช่นะครับน่ารักTouch with UI โอเคก็ลอง try โอเค try มาแล้วนะครับยังบั๊กอยู่นะครับยังเลื่อนเมนูด้านบนลงมาไม่ได้แสดงว่าตัวบั๊กยังไม่สมบูรณ์นะครับเขาตั้งค่าแล้วล่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์ลองกดดูเปิด OEM ได้อย่างนี้ฮะไปที่ทางเลือกครับกดล็อก OEM เปิดการใช้งานแค่นี้เสร็จแล้วนะไอตัวที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ไม่ใช้แล้วนะครับนี่คือคลิปเต็มสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเอ้ยเราหาบั๊กยังไงนะครับก็คือนี่นะครับเป็นคลิปเต็มๆเวลาที่ไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูจนเสร็จขั้นตอนเลยนะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีเพื่อหาบั๊กเครื่องหนึ่งเครื่องอันนี้ถือว่าง่ายนะครับถือว่าง่ายยากสุดที่ผมเจอก็คือหาบั๊กอยู่ประมาณ3วันนะครับ3วันถึงจะเจอมาสั่งอะไรวันนี้ครับในส่วนของการรีเซ็ตเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ดีกว่าตัดคลิปไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่เครื่องเปิดหน้าปกติขึ้นมานะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็อยู่ระหว่างการตั้งค่านะครับแอปพลิเคชันเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วกันตอนนี้นะครับก็สังเกตว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงเนี่ยโผล่มาแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า OEM on และเครื่องตัวนี้ไม่ติด FRP lock ไปแล้วนะครับนี่เป็นจุดสังเกตระหว่างตัวติดล็อกกับไม่ติดล็อกนะครับเวลาที่เราไม่สามารถเข้าเครื่องได้ดูจากตรงนี้นะครับแล้วตรง Wi-Fi สามารถกดข้ามได้นั่นเองโดยที่ไม่ถามข้ามไปเลยนะครับทุกอย่างข้ามหมดโดยปกติแล้วคนเราค่อยไปตั้งเองทีหลังเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะครับคลิปสำหรับการสอนปลดล็อก FRP นะครับแล้วก็หลักการคิดต่างๆทุกๆอย่างนะครับล้วนต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การไต่ตองการคิดคำนวณ นะครับสังเกตว่าวิธีการที่ผมโชว์มาทั้งหมดนั้นบางอย่างก็ข้ามไปบางอย่างก็ฟุกเจอเลยนึกออกอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่ตัดคลิปก็จะเป็นคลิปประมาณนี้ก็ถ้าโอเคก็จะทำแบบนี้แบบไม่ตัดให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ